สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับทางแมสโซโลคาร์วันนี้ผมตระกูลนิติมิตรนะครับจะพาคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยครับAll New Audi Q3 นะครับแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกในไทยครั้งแรกในอาเซียนนะฮะจริงๆเนี่ยเพิ่งเปิดตัวที่ต่างประเทศที่ยุโรปไม่นานนะครับครั้งนี้ฮะมาเมืองไทยแล้วแต่ว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเขาตั้งใจที่จะรีบเอามาโชว์ครับก็เลยกลายเป็นรถพวงมาลัยซ้ายอยู่นะฮะก็เป็นรถนำเข้าแต่ว่าตัวจริงที่จะขายในบ้านเราเนี่ยก็นำเข้าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพวงมาลัยขวาออปชั่นต่างๆก็จะแตกต่างกันหน่อยนะครับในเรื่องของรายละเอียดก็อย่างหลักๆ ก็คือพวงมาลัยนั่นแหละนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ 1.4 ลิตรเทอร์โบนะครับก่อนให้กำลังอยู่ที่150แรงม้าแล้วก็แรงบิด250นิวตันเมตรก็แบ่งเป็น2รุ่นทางด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นตัวสปอร์ตแบ็คนะครับจะแตกต่างกันที่ในเรื่องของการดีไซน์บอดี้เดี๋ยวผมค่อยพาไปดูทีหลังนะครับตัวนี้มีให้เลือก2รุ่นนะครับก็คือ TFSI ตัว S-Line นะครับอันนี้จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยเครื่องยนต์เท่ากันหมดนะครับทั้ง3รุ่นนะก็มาดูดีไซน์กันก่อนนะครับก็ตั้งแต่ไฟหน้าฮะคือผมว่ามันเป็น Q3 ที่เป็น SUV ที่หน้าตาดูแบบลงตัวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้ากระจังหน้าที่ออกแบบได้อย่างเฉียบคมนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นรถยุโรปแบบชัดเจนนะครับแข็งแกร่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่มีความทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเป็น LED นะครับเป็น Full LED เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวหรือว่าไฟ Daytime Running Light นะฮะก็เป็นโครมลูกแก้วนะครับในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยก็ที่เห็นโครเมียมล้อมกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ Audi ก็จะเห็นได้เลยว่าด้านหน้าเนี่ยมีความทันสมัยนะครับด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่เซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าก็มีมาให้อยู่แล้วจะได้กะระยะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยล้อแม็กนี่ก็แตกต่างนะครับเราดูคันนี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวสปอร์ตแบ็คเนี่ยก็จะแตกต่างกันยางเป็นบริสโตนนะครับนี่ก็แม็กเป็นแบบบางคนบอกว่าอาจจะดูแบบไม่สปอร์ตเท่าไหร่ดูไม่ว้าวนะครับหน้ายางเป็น235/55/R18นะครับการตกแต่งด้านข้างนี่ก็ต่างนะครับบอกเลยตัวปกติเนี่ยบริเวณของกระจกเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะเน้นความเป็นลักชัวรี่หน่อยเรียบง่ายนะครับเน้นความเรียบง่ายท้ายรถนะฮะจะเห็นไหมครับว่าตัวปกติกับตัวสปอร์ตแบ็คเนี่ยตัวสปอร์ตแบ็คก็จะแบบท้ายลาดนะครับมีความเป็นคูเป้นี่ฮะด้านท้ายครับไฟท้ายที่ออกแบบดูแข็งแกร่งแล้วก็โอบรับทางด้านท้ายนะครับเป็นแนวนอนเนาะนี่มาดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับดูได้จากสวิตช์เนี่ยฮะก็เขาบอกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายค่อนข้างที่จะมีพอสมควรนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับ อยู่ที่530จนถึง1525ลิตรนะครับมีอะไรมาให้บ้างเอ่ยมีซับวูฟเฟอร์มาให้ทางด้านหลังเบาะน่ะเห็นขั้นๆแบบนี้แสดงว่าพับแยกได้มาดูภายในกันหน่อยครับตัวรถภายในนะครับหลักๆที่ผมดูสเปคมาก็คือรองรับ Apple CarPlay นะฮะ Android Auto เนาะแสงมันอาจจะแบบย้อนๆหน่อยนะครับอ่ะไล่กันเลยนะครับพวงมาลัยนะครับนี่ก็เรียกว่า3ก้านก็ได้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของกล้องต่างๆก็น่าจะดูได้อยู่นะฮะหน้าจอก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นฟูลดิจิตอลก็ไม่ถึงกับฟูลก็ยังมีแบบเป็นแถบแสงนะครับสำหรับด้านริมสุด
เรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณน้ำมันภายในถังส่วนปุ่มต่างๆเนี่ยออกแบบให้ดูเรียบง่ายนะปุ่มพวกนี้จะแบนๆนะครับแล้วก็ออกแบบให้มันแบบเรียบไปกับแดชบอร์ดเนี่ยส่วนแดชบอร์ดทั้งหมดเนี่ยผมพยายามจะหลบแสงให้ครับก็ขับ4นะครับควอโทรเนี่ยแต่ละควอโทรเนี่ยขับ4นี่หน้าจอตรงกลางเนี่ยเห็นไหมฮะพอรถไม่ติดเครื่องเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นสีดำเป็นโนแบล็กทั้งชิ้นไปเลยมีการล้อมกรอบด้วยโครเมียมนะแล้วก็ระบบปรับอากาศนี่นะฮะก็เป็นออโต้นะปรับแรงลมต่างๆใช้กดเอาถ้าเป็นพวกแบบ A8 เนี่ยนะครับตัวนั้นมันเป็นรถระดับบนระดับผู้บริหารเนี่ยมันจะเป็นแบบทัชด้วยนิ้วทั้งหมดเลยนะครับปุ่มต่างๆแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นกดอยู่แต่ก็โอเคงานดีอยู่แล้วนะแต่หลายคนบอกว่าอุ๊ยราคานี้2ล้านต้นๆจริงอ่ะราคาก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคือราคาต่ำนะครับเอื้อมถึงไม่ยากแล้วสำหรับรถยุโรปจากเยอรมันนะครับ Audi แต่ว่าหลายคนบอกว่าราคานี้ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยมันได้เครื่องแรงกว่านี้ก็ไม่เถียงนะครับแต่ถ้าคุณขับคุณอยากขับ Audi อ่ะนะครับมันก็ต้องแลกกันแต่ก็ราคาก็ทำราคาต่ำมาเยอะแหละแต่เรื่องระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยมาครบนะครับพุชสตาร์ทนะมี Drive Select ให้ด้วยนะครับมี Touch Control นะครับ Start Stop นะครับ Engine ระบบเปิดปิดไฟฉุกเฉินแจ้งเตือนการชนสัญญาณถอยอะไรพวกนี้ Parking Brake นะครับนี่ Power Brake หายไปไหนดูกุญแจสิอันนี้กุญแจเอากุญแจหน้าตาแบบนี้ก็สั่งเปิดฝาท้ายได้ที่วางแก้วนะนี่ก็บุกกันมาอยู่มามีไฟส่องมาด้วยกระจกมองหลังแบบตัดแสงนะฮะนี่มีไฟสถานะ Passenger Airbag นะครับถุงลมแล้วก็ตัวเบาะนะครับนี่ตัวเบาะก็จะต้องอันนี้ปรับมืออันนี้ปรับมือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับแผงข้างประตูนี่การออกแบบดีไซน์การดึงประตูของเขางานพวกนี้ก็บุนะครับเป็นนุ่มมาใช่ไหมอันนี้เป็นหนังกลับมาให้แล้วก็การตกแต่งเบาะนะครับเป็นหนังกลับพวกนี้เบาะที่นั่งแถวที่2นะครับก็สีดำนะมีที่พักแขนนี่วางแก้วนี่ฮะแอร์แถวหลังนะแล้วก็มี USB มาให้อีกนะสองตำแหน่งด้านหลังเจ๋าเลยเขาเอาเลดด้วยไหนลองนั่งดูหน่อยโอ้เครื่องเสียงคุณมีเครื่องเสียงนะครับนะฮะ B&O นะฮะ Bang & Olufsen ก็บอกพับได้อยู่แล้วไฟเป็น LED เนาะนี่ฮะมุมมองทางด้านหน้าด้านหลังก็ไม่ลืมนะหลังกลับนะนะครับที่เก็บของเป็นตะข่ายอ่ะนั่งให้ดูนั่งให้ดูประมาณนี้พื้นที่วางขาอันนี้ก็เบาะไม่ได้ปรับไปด้านหน้าเยอะนะครับก็จะเห็นว่าหัวเข่าไม่ชนอยู่แล้วแหละเหลือๆนะขยับเท้าได้สบายแล้วก็เขาบอกว่าตัว Q3 เนี่ยออกแบบให้ตัวเบาะรองนั่งเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะครับเวลาที่คุณก้าวขึ้นรถเนี่ยคุณสามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายรวมไปถึงเวลาที่คุณก้าวลงจากรถด้วยอันนี้คือเขาบอกมาทาง Audi เป็นให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับเมื่อกี้อาจจะย้อนแสงไว้หน่อยเนาะผมมานั่งฝั่งนี้ให้คุณดูแล้วกันนะครับโอ้เบาะเอนกำลังดีเลยอะเบาะเอนกำลังดีเลยครับหมอนรองศีรษะพอดีเลยนี่แล้วก็เครื่องยนต์นะครับที่คุณเห็นไอ้ตัวที่มาโชว์เนี่ยมันไม่ใช่สเปคไทยไงนะครับถ้าสเปคไทยเป็นเบนซิน 1.4 ลิตรเทอร์โบนะครับอีกตัวนึงนี่เลยนะครับตัว Q3 Sportback นะครับก็ดูสีดิสีแบบเดี๋ยวนี้ Audi เขา
สีลูกกวาดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเหลืองไม่ว่าจะแดงไม่ว่าจะฟ้าแบบนี้นะฮะนี่เลยจุดที่ต่างนะครับจะเห็นว่าจริงๆเขาบอกว่าการออกแบบเนี่ยบอดี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันใช้กันไม่ได้นะแม้ว่าดูเผินๆมันคล้ายๆกันนะครับแต่การออกแบบตัวเนี้ยก็คำว่าสปอร์ตแบ็คนะครับก็ชื่อก็สปอร์ตเขาจะเน้นเรื่องของหลังคาตัวรถนะครับนี่ฮะบอดี้ด้านบนนะครับที่ลาดลงไปเป็นรถที่เป็น SUV สไตล์แบบคูเป้นะครับสไตล์คูปหน่อยแล้วก็กระจังหน้าที่ออกแบบให้มันแตกต่างกันกับตัว Q3 รุ่นปกตินะครับจะเห็นว่าขนาดเนี่ยใหญ่แล้วก็ลายตรงกลางเนี่ยแตกต่างกันนะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบออกแนวแบบรังผึ้งแล้วก็มีการตกแต่งแซมด้วยสีงานที่เป็นโครเมียมเข้าไปนี่แต่โลโก้ Audi นี่ยังอันใหญ่นะกล้องด้านหน้ามีมาให้ครบนะครับนะเซ็นเซอร์ด้านล่างไฟหน้านี่โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับเรื่องของฟังก์ชันไฟหน้าเหมือนกันเลยแล้วก็การตกแต่งบริเวณกันชนก็จะแตกต่างเซ็นเซอร์ด้านหน้านี่4จุดนะครับเหมือนกันทั้ง2รุ่นเขาบอกว่าออปชันเนี่ยไม่ต่างกันเลยจะต่างกันในเรื่องของดีไซน์นะครับพื้นที่ใช้สอยบางจุดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันในเรื่องของการดีไซน์ตัวนี้ก็เป็น S line นี่นะฮะราคาตัวนี้ประมาณสัก2ล้าน6นะครับ2ล้าน6เดี๋ยวผมขึ้นเทคให้ดูแล้วกันว่า2ล้าน6แสนเท่าไหร่นะครับนี่ฮะด้านท้ายครับก็ออกแบบไฟท้ายจริงๆเชฟเหมือนคล้ายๆกันใช่ไหมเชฟคล้ายๆกันก็เหมือนกันอยู่แหละแต่ว่าตัวเนี้ยความนูนความอะไรเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวที่เป็น Q3 ปกติกล้องมองหลังนะครับการตกแต่งเนี่ยการดีไซน์ด้านท้ายก็จะเห็นว่ามันต่างกันการชนท้ายตัวสปอร์ตแบ็คมันจะดูมีเส้นมีอะไรที่คมชัดกว่าแล้วก็ตัดสีด้วยสีเงินที่ดูโดดเด่นกว่าตัว Q3 ปกติมันก็ตัดด้วยสีเงินแต่มันจะแบบสีเงินของเขาจะอยู่ท้ายสุดเลยอยู่ด้านล่างสุดแล้วก็ล้อนี่ฮะล้อที่ต่างนี่เห็นไหมแต่ทำไมให้ยางอันนี้เป็นยางฮันคุกฮะก็ดูสเปคไทยทีละกันเราอย่าพึ่งแบบไปซีเรียสอะไรมากแต่เอาเป็นว่าดีไซน์มันแบบนี้ด้านข้างนะเราจะเห็นงานตัดตัวรถที่เป็นสีดำสีเท่าดำมากกว่านะครับเนี่ยพวกนี้แล้วก็ท้ายเนี่ยเห็นไหมท้ายลาดกระจกก็จะแบบลาดลงมาเอียงมากกว่ารุ่น Q3 ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยมันจะไม่เท่ากันฝาท้ายไฟฟ้าใช่ไหมครับจะเห็นว่าตัว Sportback เนี่ยมันจะลาดลงมากกว่าจะต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวเลขสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเมื่อเทียบกับตัว Q3 ปกติอันนี้เป็นโครเมียมซับวูฟเฟอร์อยู่ที่เดียวกันไหมอยู่ที่เดียวกันภายในนะครับตั้งแต่นี่เลยหน้าจอฟูลดิจิตอลตรงนี้ก็เรียกฟูลไปแล้วกันนะครับตั้งเยอะขนาดนี้เหลือแค่แถบสองข้างที่เป็นแถบไฟเนาะระบบมีระบบรักษาช่องทางจราจรแต่ว่ามันเป็นสเปคต่างประเทศนะครับก็ไม่ต้องไปพูดเรื่องสเปคภายในกันมากมายนักเนาะเดี๋ยวผมไล่เรียงสเปคในประเทศให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับเหมือนกันการดีไซน์ภายในเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับจะต่างกันในเรื่องของเบาะตัวนี้เป็นเบาะ S line การใช้หนังการเดินได้ลวดลายแตกต่างกันแต่แผงข้างประตูการใช้หนังกลับเหมือนกันพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยที่แตกต่างนะครับตัวนี้ S line พวงมาลัยทรง S นะครับตัดหลบหน้าขานี่ pattern shift พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสัญลักษณ์ S line การใช้หนัง2ลายด้วยกันนะแล้วก็ไหนมาดูซิหน้าจอที่เขาบอกว่าโอ้มันแสงเหลือเกินอ่ะคุณจะเห็นมั้ยเนี่ยอ่ะผมลองให้ดูแล้วกันก็กดเนี่ยครับก็ทัชสกรีนนะครับไหลลื่นดีเมนูจะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่
นี่นะครับก็รองรับการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธนู่นนี่นั่นโทรศัพท์มือถือมีแมปให้ด้วยNavigation การเซตติ้งต่างๆนะครับเข้าไปดูได้มันอาจจะสะท้อนแสงเนาะผมพยายามที่จะบังให้บังยังไงได้อ่ะนี่ละกันนะฮะดิสเพลย์หน้าจอนะครับภาษาจากคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์นะครับคอนเน็กชันเซตติ้งนะลำโพงแล้วก็เสียงนะครับประมาณนี้ระบบปรับอากาศนะครับเวลาที่เปิดแล้วเป็นไงโอ้ไฟนี่บอกสีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเย็นหรือว่าความร้อนนะแบ่งเห็นไหมครับแบ่งฝั่งเป็น Dual Zone นะครับแล้วก็ปุ่มปรับเครื่องเสียงเปลี่ยนนะตัวนี้น่าจะโยกเปลี่ยนแท็กได้แล้วก็หมุนปรับวอลลุ่มได้ในปุ่มเดียวกันรวมถึงการเปิดเครื่องเสียงนะโดยการกดลงไปด้วย นี่ตรงนี้มีแถบเรืองแสงมาให้ด้วยนะนี่หัวเกียร์ครับโอ้นี่เวอร์ชันที่ขายในยุโรปมีไวเลสชาร์จิ่งด้วยเมืองไทยเราไม่น่ามีฮะกล่องเก็บของพอให้ได้ใส่ของได้แล้วก็ตัว S line ตัวนี้ใช่ไหมครับ Sportback S line มันก็จะแบบพื้นที่นั่งด้านหลังเบาะการดีไซน์เบาะก็จะแบบเดียวกับทางด้านหน้าลวดลายนะครับนะอ๋อนี่ฮะมีแบบงานที่เป็นหนังกลับด้วยดูดีเนาะงานพวกนี้ก็บุกนุ่มครับนี่เบาะนั่งแถวที่2นี่ตรงกลางนี่มันจะเป็นหนังแบบเป็นลายอะครับแต่ว่ามันเป็นกึ่งๆหนังกลับด้วยนะเนี่ยที่รองนั่งพวกเนี้ยแผงข้างประตูนี่ก็หนังกลับมาให้เหมือนกันงานวัสดุบุกนุ่มให้ถ่ายพวกนี้วางของได้อ่ะลองนั่งดูหน่อยสปอร์ตแบ็กเอ้ยเบาะมันเหมือนมันชันกว่ากันนิดนึงอ่ะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นนะเพราะว่าจริงๆมันพับได้ใช่ไหมมันพับได้โดยการดึงสลักเชือกนี่ฮะนี่พับออกมาก็ราบพอประมาณนะนี่พอให้คุณได้ใส่ของยาวๆได้แล้วมันก็ปรับเอนได้ด้วยจริงๆอ่ะองศาของมันอ่ะนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ปรับมาอยู่ในตำแหน่งที่มันอาจจะแบบชันไปหน่อยแต่เมื่อกี้นี้ตอนที่ตำแหน่งมันเอนสุดอ่ะเอ้ยมันโอเคนะครับมันนั่งสบายเลยเออแต่รู้สึกว่าพนักพิงด้านหลังรู้สึกหนังอันนี้มันจะกระชับแผ่นหลังมากกว่า มาดูเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยหรืออุปกรณ์มาตรฐานทั้ง2รุ่นนะครับอุปกรณ์เหมือนกันนะฮะตั้งแต่ Q3 ยกเว้น Q3 กับตัว Q3 TFSI S-Line นะครับมันจะแตกต่างแต่ว่าถ้ามันเป็นในรุ่นที่เป็นอย่างแบบรายละเอียดอย่างเช่นที่ตัวท็อปสุดนะครับของตัว Q3 35 TFSI S-Line เนี่ยก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับบ้านถุงลมถุงลมนิรภัยด้านข้างอันนี้ให้เหมือนกันทุกรุ่นย่อยนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็มีด้วยนะครับตัว Q3 รุ่นปกตินะครับจะไม่ได้ก็คือไอ้กล้องแสดงภาพทางด้านหลังขณะถอยตัวเริ่มต้นไม่ได้นะเดี๋ยวพวก ABS EBD นะครับระบบควบคุมการลงทางลาดชันนะครับ Hill Descent Control นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังมีให้เหมือนกันทั้งทุกรุ่นเลยทั้ง3รุ่นนี่ก็คือการเปิดตัวนะครับของ Audi Q3 นะครับในประเทศไทยแต่ว่าเวอร์ชันที่ขายจริงไม่มาก็น่าจะรอสักเดือน2เดือนนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปเจอตัวจริงกันในออโต้เอ็กโปผมว่าเขาน่าจะรถไปโชว์แต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาโปรดักที่ขายจริงไปโชว์เลยนะครับหรือว่าจะเอา2ตัวนี้ไปโชว์ก่อนเพื่อให้คุณได้จองให้คุณได้เรียกน้ำย่อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับติดตามทาง Facebook YouTube ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแม็กซ์โซโลคาร์นะครับ